ก็วันที่13กุมภาพันธ์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันรักนกเงือกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศแต่ว่าด้วยจำนวนที่ลดลงเป็นอย่างมากนะครับจึงต้องมีการโครงการที่จะอนุรักษ์นกเหล่านี้เอาไว้อย่างเช่นโครงการติดตั้งโพรงเทียมเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับนกเงือกคือกลไกสำคัญที่บ่งชี้ว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดทั้งช่วยกระจายพันธุ์ไม้และรักษาความหลากหลายของพืชพันธุ์สร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรป่าไม้เฉพาะในประเทศไทยพบนกเงือกถึง13ชนิดด้วยกันปัญหาการไม่มีโพรงไม้ในธรรมชาติเพื่อให้นกเงือกทำรังขยายพันธุ์เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันป่าถูกเปลี่ยนมาเป็นที่ดินทำกินหรือเป็นรีสอร์ทเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีต้นไม้ใหญ่ลดน้อยลงโครงการติดตั้งโพรงเทียมจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะชดเชยโพรงในธรรมชาติให้นกเงือกได้มีโอกาสขยายพันธุ์นายปรีดาเทียนส่งรัศมีหนึ่งในนักวิจัยโครงการศึกษานิเวศวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ที่อุทิศตนให้กับการอนุรักษ์นกเงือกลงพื้นที่เกาะยาวน้อยเพื่อทำภารกิจการสอนติดตั้งโพรงเทียมให้กับคนในพื้นที่และการซ่อมแซมโพรงตามธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อที่คนในเกาะยาวน้อยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนกเงือกให้มีบ้านสำหรับขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นการติดตั้งโพรงเทียมก็คือโพรงในธรรมชาติเนี่ยที่นกจะมาใช้เนี่ยมันหายากหรือว่าอาจจะแทบจะไม่มีนะฮะอย่างกรณีของเกาะยาวน้อยนี่นะหมายถึงว่าต้นไม้ใหญ่ที่เป็นโพรงรังเนี่ยมันเหลือน้อยหรือไม่มีเนี่ยเราก็สร้างโพรงเทียมขึ้นมาเพื่อที่จะชดเชยโพรงในธรรมชาติให้นกได้มีโอกาสขยายพันธุ์นายสมโพจน์มณีรัตน์โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าปัจจุบันแนวโน้มสัตว์ป่ามีจำนวนลดลงเพราะป่าถูกทำลายแต่ปัญหาการลักลอบค้านกเงือกเอาซากไปประดับส่งผลต่อสายพันธุ์ของนกเงือกในอนาคตมากการขยายเผ่าพันธุ์น้อยลงเรื่อยๆเมื่อลูกนกถูกจับไปก็ไม่มีลูกนกมาทดแทนนกเงือกเป็นสัตว์ที่น่ารักเขาเป็นประโยชน์กับป่านั้นๆด้วยเขาช่วยป่ามากมายในการขยายพันธุ์ในการจัดการดูแลมากมายมหาศาลแต่กระแปรก็ตรงที่ว่าเวลาคนมองนกเงือกไม่ได้มองด้วยความสวยงามอย่างที่พวกเรามองบางคนมองนกเงือกสวยงามต้องอยู่ที่ข้างฝาบางคนมองนกเงือกสวยงามถ้ามันไปอยู่ในหม้อไอ้อย่างนี้แหละครับต้องช่วยๆกันช่วยๆกันอนุรักษ์เหล่านี้ไม่ได้เพื่อที่ผมแต่เพื่อพวกเราเพื่อลูกๆหลานๆความสวยงามความน่ารักความสมดุลของธรรมชาติมันอยู่ต่อไปในอนาคตนกเงือกเป็นหัวใจหนึ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลครับนกเงือกนอกจากเป็นนกที่อยู่เป็นคู่กันตลอดชีวิตเปรียบได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศของป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยในวันรักนกเงือกปีนี้จึงเป็นหนึ่งโอกาสที่ทำให้เราหันมาตระหนักถึงส่วนเล็กๆของพื้นป่าที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนของธรรมชาติทีมข่าวจิงสปริงนิวส์รายงาน